สวัสดีด้วยจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะคลิปประจำเฮือนมาเอ็นพามาดื่มกาแฟดำเกิดตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้าค่ะมาดื่มกาแฟดำก็ตุ๊กตาผ่าฝันหรือว่าผาใส่ย้อบานเอ่ยหนองเพื่อนสิบอกว่ามาเด้อจะได้โอ้ยมีแห้งมีแห้งค่ะมากินกาแฟดำเกิดตุ๊กตาผ่าฝันค่ะอันนี้ตั้งผ่าห้องที่ซื้อเด้อค่ะเพราะมันอกกำลังกายเนาะค่ะเนาะก้องเสียงเนาะ มาสดชื่นค่ะสำหรับเอ่ยก็ได้เขาเป็นใครอยู่สินี่นะเอามาค่ะมาเอิ้นภาหูบกาแฟดำค่ะดมกาแฟก็ได้กลิ่นหอมแล้วค่ะนี่มีแหงแล้วมาอ่านกแก้วหมาค่ะนกแก้วหมาเสียงฮ้องเพิ่นอยู่ข้างนอกก็มีแหงเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้ทางอันทางเมืองเอื้ออยู่เนี่ยค่ะทางอันรัฐบาลท่านก็ประกาศเนี่ยค่ะประกาศว่าอันเพิ่นสิล็อกดาวน์ไป5 อาทิตย์ค่ะมื้อนี้เริ่มจากมื้อนี้วันที่15ธันวาเนาะจ้ะเนาะ2020จนฮอดวันที่19 มกรา2021 5 อาทิตย์ค่ะเพิ่นสิล็อกดาวน์ไปเลยเพิ่นก็มีการประกาศเพราะว่าอันโรคอันโควิด -19 หรือว่าโคโรนามันนั้นมันมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะพันก็เลยตรงกันประกาศคนพันหลังกลุ่มพันกะตอนที่พันประกาศนั่นกะมีการไปประท้วงเนาะค่ะเนาะอยู่นํามันเห็นพันออกข่าวเนาะค่ะที่เอ้ยฟังมาก็ได้อันนี้เอ้ยยังเล่าให้ฟังอันประท้วงว่าบ่พอใจเนี่ยค่ะเพราะว่าสถานที่พวกร้านอาหารพวกทุกอย่างค่ะสิปิดหมดเลยอันร้านตัดผมเนาะค่ะเนาะพวกที่ว่ามีอันคอนทรัคที่ว่ามันติดกันนี่มันสิเพิ่นสิเบอร์ทําค่ะก็มีแต่เปิดแต่ซุปเปอร์มาร์คเพิ่นสิเปิดแล้วก็พวกหมอนะคะร้านหมอฟันอันเซนซินนะคะแล้วก็มีหลายอย่างค่ะมันก็ต้องไปเบิ่งเสิร์ชเบิ่งเพิ่นก็บอกเพิ่นก็อันนายกเพิ่นก็ประกาศเลยค่ะเป็นทางการเมื่อวานนี้แต่ว่าถ้าคนมาก็พยายามอย่าไปหากันแต่ว่าถ้าไปเยี่ยมกันก็ส่งขนโตอันครอบครัวเนาะค่ะเนาะหรือว่าช่วงคริสต์มาสนี่พันก็คือวันที่24 25 26อันธันวาคมนี่พันก็คือ3 คนเพื่อไปเยี่ยมใดค่ะ3 คนโตครอบครัวพันก็เว้าดีค่ะเมื่อวานเอ้ยก็ฟังโอ้มันถึงช่วงวิกฤตเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องทําแม่นมันก็ต้องช่วยกันคําบ่ฮั่นเฮาก็บ่คักเนาะค่ะเนาะมันก็แม่นความพันอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นการอัน เป็นการเล่าอันเออฟังเนาะค่ะเนาะสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันว่าอันทางเฮือนเอ้ยมันมีแต่แด้ที่ว่าพันมีข้าวแต่เหลืออันแด้ค่ะที่ว่าทางรัฐบาลเขาก็ต้องทําตามเลยค่ะแล้วก็ไปย่างไปตื่นนี่ก็ย่างใดค่ะแต่ว่าไปผู้เดียวเพิ่นบอกพันบ่ได้เฮือไปชุมนุมกันหลายคนใช่ไหมคะอันนี้ตื่นเช้ามาเงียบกิ๊บค่ะทางเงินเอ้ยนี่กันบ่ได้เห็นมีเพื่อโอ้เว้นแต่คนวันเอาวันสัตว์เลี้ยงไปอันปล่อยทุกเนาะค่ะเนาะเอาก็อันนี้ก็ธรรมชาติเอาค่ะวันนี้ก็หมดเนาะค่ะแก้วกากาแฟก็ได้แล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ได้อันขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อ